กิลแรกเป็นการปล่อยทรายครับเห็นไหมสกิลที่2เป็นทรายตกจากท้องฟ้าด้านขวามีปูด้วยอัลติเมทสกิลเป็นทรายระเบิดจากใต้เท้าครับปึ้มเตะ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 สกิล3ตุ้มไอ้ยังจับมาดูป๊อปป๊อปค่อนข้างโฟค่อนข้างลื่นไหลมากอติปึ้มถ้าไม่อยากพลาดคลิปสนุกสนุกและกิจกรรมดีๆจากช่องย่าซาลิบานอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดด้วยนะครับหลังจากที่ผมได้ทำการเลื่อน TikTok เล่นแบบชีวิตประจำวันตามปกติครับผมก็เจอคลิปหนึ่งครับคือคลิปนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันใช่แล้วครับทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรนั่นก็คือวันพีซนั่นเองนะครับตัวด้านซ้ายเนี่ยก็คือช็อปเปอร์ตัวด้านขวาคือนามิตอนแรกผมตั้งคำถามมาในหัวว่าเฮ้ยมันคือเกมอะไรวะคือที่เรารู้เนี่ยคือถ้าเราเห็นแมปหรือเห็นฟังก์ชันเห็นอินเทอร์เฟซเห็น UI เนี่ยเรารู้อยู่แล้วครับว่ามันคือเกมโมบ้าแต่คำถามที่ขึ้นอยู่ในหัวเราคือมันคือเกมอะไรตอนแรกผมตั้งสมมติฐานไปเยอะมากว่ามันคือม็อดสกินเอาไปลงเกมMobile Legends หรือเปล่ามันเป็นม็อดสกินหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าก็ตั้งคำถามต่างๆนานานะครับแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆใน Discord ถามเฮ้ยมันคือเกมอะไรว่าอยากรู้ชื่อจังขอชื่อหน่อยขอนู่นนี่นั่นหน่อยผมก็พยายามอ่านคอมเมนต์เกือบทุกคอมเมนต์ที่เขาคอมเมนต์กันว่าเกมมันชื่ออะไรครับเกมมันชื่ออะไรครับแล้วก็ค่อนข้างได้ยินนานมากครับหายังไงก็แบบหาชื่อเกมไม่เจอจนเนี่ยมาเจอเม้นเมื่อไม่นานมาเนี่ยนะครับคืออันนี้นี่คืออันนี้เลยแล้วผมก็เอาอันเนี้ยไปเสิร์ชสรุปว่าเฮ้ยมันคือเกมโมบ้าคล้ายๆกับเกมใหม่ครับซึ่งเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเจ้าไอ้เกมนี้กันซึ่งมันเขียนว่าจ้ำด้านหลังด้านหน้าเป็นภาษาจีนซึ่งแน่นอนผมคิดว่าชื่อทางการที่เกมตัวนี้จะเปิดในอนาคตเนี่ยอาจจะยังไม่มีนะครับอาจจะยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการที่เป็นชื่อสากลหรืออะไรแต่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันคืออะไรยังไงตะไบกันไกลอะไรก็ตามอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันคือตอนแรกผมแบบหานานมากในช่วงแรกที่เขาลงคลิปวิดีโอนี้คือไม่เจอข้อมูลใดๆเลยครับคือไม่เจอเลยจริงไม่มีข้อมูลไม่สามารถจับต้นชนปลายได้เลยว่าเกมนี้มันคือเกมอะไรจะเปิดตอนไหนอะไรยังไงไม่มีเลยครับแต่ตอนนี้เรามีข้อมูลละแล้วก็จะได้มาบอกทุกคนด้วยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วจะมีอะไรมาให้เราเล่นอะไรยังไงก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาประชาสัมพันธ์หรือมาแจ้งหรือแล้วกันคลิปนี้ไม่ได้สปอนนะครับด้วยความที่ชอบอนิเมะอยู่แล้วมากๆแล้วพอเห็นอะไรอย่างนี้ก็เลยเฮ้ยมันน่าสนใจน่าเล่นอยากไปลองเล่นแต่ก็ยังไปเล่นไม่ได้ครับได้แค่ดูถ้าใครอยากดูดีเทลเพิ่มเติมหรือรายละเอียดของคลิปเนี่ยก็เข้าไปดูได้ที่ช่องนี้เลยนะครับโดเมนก็อันนี้เลยผมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างเดี๋ยวเรามาพูดในส่วนของเกมนี้กันดีกว่าครับเกมนี้เนี่ยรูปโลโก้ของเกมยังไม่มีชื่อเกมอย่างเป็นทางการยังไม่มีปัจจุบันเป็นชื่อจีนผสมภาษาอังกฤษว่าจัมซึ่งมีอยู่แค่นี้จริงๆครับแต่ในดีเทลรายละเอียดอื่นๆที่ถูกเขียนไว้เนี่ยมีครับเขาเขียนไว้ว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมโมบ้านะครับเป็นเกมแนว 3D นะครับนำความหลงไหลมาสู่คุณเกมเพย์โมบ้าแน่นอนเราเข้าใจคำว่าโมบ้าอยู่แล้วนะครับเป็นการแข่งขันกัน 5v5 หรืออะไรก็ตามนะครับสู้กันเขาบอกว่าได้รับการอัปเกรดใหม่มีตัวละครอนิเมะมากมายนะครับที่เราดูในวัยเด็กนะครับที่เราคุ้นเคยมากมารวมตัวกันในเกมนี้แล้วมาแข่งขันกันนะครับอย่างสนุกสนานนอกจากนี้นะครับยังมีโหมดการเล่นอีกมากมายให้คนเลือกนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาเชื่อว่านะครับจะไม่ผิดหวังแน่นอนให้เรารีบดาวน์โหลดไว้ซึ่งปัจจุบันพูดเลยว่ายังดาวน์โหลดไม่ได้นะครับณปัจจุบันเกมนี้อยู่ในโค้ชเบต้าซึ่งผู้เล่นที่สามารถเข้าไปเล่นได้จะเป็นผู้เล่นในประเทศจีนเท่านั้นและจำกัดสิทธิ์มากๆครับคือน้อยมากๆคล้ายๆกับว่าเป็นสื่อเป็นคนที่ลงทะเบียนไว้ในประเทศจีนเท่านั้นที่เล่นได้นะตอนนี้คลิปที่ออกมาก็จะเป็นคลิปที่เราสามารถดูได้ครับแต่เราจะไม่สามารถไปเล่นได้ซึ่งเราจะเล่นได้ก็ต่อเมื่อเกมถูกเปิดตัวแล้วเท่านั้นหรืออาจจะเป็นการโค้ดเบต้าครั้งที่2ซึ่งหากว่ามีการโค้ดเบต้าครั้งที่2เราก็ต้องไปแย่งสิทธิ์กันซึ่งการแย่งสิทธิ์หรือว่าการไปยืนยันรับสิทธิ์เนี่ยเราก็ต้องมี FT มากมายครับไม่ว่าจะเป็นแพนกวินหรือว่าตัว WeChat หรืออื่นๆนะครับซึ่งการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ในการเล่นเนี่ยผมก็ทำไม่เป็นนะซึ่งผมก็น่าจะต้องรอเกมมาอย่างเดียวเลยซึ่งถ้าใครต้องการที่จะไปขอสิทธิ์หรือว่าไปดูดีเทลเนี่ยก็เข้าไปใน4399.cn นะซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างด้วยซึ่งเราสามารถขอรับสิทธิ์เพื่อไปทดลองได้แต่ว่าผมว่าไม่น่าได้เดี๋ยวเรามาดูดีเทลของเกมนี้กันดีกว่า
คือมีคลิปประกอบด้วยนะครับซึ่งผมก็จะเปิดจากใน YouTube เลยนะครับจากช่องเหล่านี้เลยที่เขาทำเอาไว้โดยที่ไม่ได้ดูดออกมาหรือว่าไม่ได้ดูดคลิปเข้ามาเลยนะครับก็นี่ชื่อช่องเขาทุกคนก็สามารถที่จะไป Subscribe ไปกดไลค์หรือไปดูคลิปเต็มได้เหมือนกันแต่เราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะเขาบอกว่าแนะนำการเล่นโหมดก็จะเป็นแบบโหมด V5 ปกติครับก็เป็นการดูดปกติ 5V5 นะครับตัวละครปัจจุบันณปัจจุบันที่เราลงคลิปวิดีโอนี้มีทั้งหมด11ตัวละครนะครับมาจากอนิเมะวันพีชนารูโตะดราก้อนบอลแล้วก็อีกอันนึงที่ผมคิดว่าที่ผมเห็นจากคลิปวิดีโอคือบีดเทพมรณะนะครับที่ผมเห็นน่าจะบีดนะแล้วก็ดีมอนสเลเยอร์นะครับก็มาแบบลูฟี่ชอปเปอร์นามินารูโตะดราก้อนบอลก็มีตัวพระเอกเลยบีดก็มีนะครับเดมอนสเลเยอร์ก็มีทันจิโร่คือมาจากอนิเมะคือค่อนข้างที่จะคอลแลบกับอนิเมะเยอะครับฉีกจากโมบ้าปกติโมบ้าปกติเราจะมีตัวละครที่ไม่ได้เป็นตัวจากอนิเมะจะเป็นตัวแสดงดาดจากตัวในเกมเลยถ้าอย่างอาวีก็แวนไวโอเลตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้เป็นตัวจากอนิเมะก็จะเป็นตัวเฉพาะแต่ในเกมนี้นะครับตัวละครที่ถูกให้เล่นปัจจุบัน11ตัวเนี่ยคืออนิเมะล้วนเลยไม่มั่นใจนะครับว่าในอนาคตเนี่ยตัวที่เข้ามาในเกมนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นอนิเมะล้วนๆหรือเปล่าเป็นอนิเมะบวกกับอนิเมะอย่างเดียวเลยหรือเปล่าซึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับในส่วนของลิขสิทธิ์ของตัวละครก็ผมไม่รู้นะว่าซื้อลิขสิทธิ์แบบไหนมาอะไรยังไงมาอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าถูกต้องหรืออะไรหรือเปล่านะครับก็หยิบมาพูดเลยด้วยความที่เฮ้ยมันน่าสนใจอะไรเงี้ยก็ถ้าเปิดมาก็น่าเล่นอยู่นะก็น่าไปลองเล่นอยู่ก็ต้องลองดูครับก็อย่างที่บอกไปมีตัวละคร11ตัวนะครับทุกคนถ้าไม่อยากพลาดคลิปสนุกและกิจกรรมดีๆจากช่องย่าซาลิบานอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดด้วยนะครับดีเทลก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีโหมดดวลปกติก็คือ 5v5 แล้วก็อีกโหมดนึงคือโหมด Dragon Ball Battle จะเป็นการดวลระหว่าง3-3-3คือจะมีทั้งหมด3ทีมละ3คนนะครับต้องไปแย่งตัวลูกแก้วมังกรกันนะครับเราจะต้องไปแย่งจากทีมอื่นแล้วก็ต้องปกป้องจากทีมอื่นที่มาขโมยเราด้วยนะครับจบเกมใครมีลูกบอลมังกรเยอะสุดนะครับก็จะได้รับชัยชนะไปอันนี้ก็เป็นโหมดที่เขาบอกว่าค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์ในเกมนี้นะครับอันนี้เขาซิมเพิลพูดมาเป็นแบบว่าตัวอย่างให้เราได้นั้นกันว่าจะมีอะไรในเกมของเขานะครับก็เป็นความแบบเอกลักษณ์ของเขาอะนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเปิดโค้ดเบต้าตั้งแต่วันที่16จนถึง20นะครับหลังจากปิดไปแล้วก็น่าจะเป็นการรอเปิดเกมอีกทีนึงซึ่งจะเร็วหรือช้าเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เขาเปิดโค้ดเบต้าเนี่ยนะครับเขาเจอข้อผิดพลาดแค่ไหนและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเกมมันจะไปโอเคหรือเปล่าคนชอบหรือเปล่ามันติดเทรนด์หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งความเร็วในการที่จะเปิดตัวนี่ก็ขึ้นอยู่กับผู้พัฒนาอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอกันดีกว่าครับเราภาพมันมาเยอะละเรามาดูในส่วนของวิดีโอดีกว่านะครับมี3ช่องด้วยกันครับที่เราเปิดมาแต่ว่าผมว่าช่องนี้ก็รู้แล้วนะครับว่าเกมเพลย์มันจะเป็นยังไงตัวละครอะไรจะเป็นยังไงนะครับก็ตัวแรกนะครับในวิดีโอนี้นะครับเป็นการะนะครับจากเรื่องนารูโตะนะครับสู้กับตัวในดราก้อนบอลสกิลแรกเป็นการปล่อยทรายครับเห็นไหมสกิลที่2เป็นทรายตกจากท้องฟ้าด้านขวามีปูด้วยดูดิทรายปล่อยจากท้องฟ้าอัลติเมทสกิลเป็นทรายระเบิดจากใต้เท้าครับปึ้มเหมือนจะระเบิด2สเต็ปแรกตุ่มหลังจากนั้นตุ่มอีกทีนึงนะครับนี่ก็เป็นสกิลคร่าวๆของตัวการะจากเรื่องนารูโตะตัวนี้น่าจะมาจากบีดหรือเปล่าผมไม่แม่นอะไม่มั่นใจอะถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับทุกคนสามารถบอกได้เลยว่ามาจากอนิเมะเรื่องอะไรแต่น่าจะบีดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่เห็นไหมสกิล1นี่สกิล2ดูยิงปักลงมาครับค่อนข้างใช้ยากเลยไม่ล็อกเป้าด้วยใช้ทำอะไรอะโอ้เป็นการกักขังหน่วงเหนี่ยวกันโชคทรัพย์อะไรประมาณนั้นนะทุกคนนี่เป็นอนาเขตอันติเมทสกิลโอ้ยค่อนข้างกว้างเลยว่ะกว้างจัดโอ้ยิงแบบกระสุนออกไปเรื่อยๆแบบตับๆๆ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 นะครับต่อมาเป็นลูฟี่ครับลูฟี่มี4สกิลเหลือทำไมตัวนี้สกิลเยอะชาวบ้านเขาอะสกิลแรกนะครับต่อยโกมูโนสกิล2ยึดเน็ตแอบเหมือนยึดเน็ตใน RV อย่างนั้นน่ะเตะสกิล3ตุ้มเป็นการเตะจากท้องจากฟ้าลงมาครับอันตี้ทำอะไรครับอ๋อเป็นหมัดช้างหมัดปืนช้างหรือเปล่านะครับจากนั้นกลายเป็นตัวเล็กด้วยนะต่อมาเป็นตัวจากเรื่องดราก้อนบอลครับตัวนี้ไม่มั่นใจชื่อผมจะไม่พูดแล้วกันกลัวผิดฟิวสกิลนะครับนี่เลือกทิศทางซ้ายหรือขวาสกิล2ไม่อันติติยังไงตุ้มคล้ายๆกับอันติอีกี้ฮะนี่เดี๋ยวย้อนกลับตรงนี้ก่อนนี่ทุกคนดูตัวละครนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11ตัวครับ11ตัวนะหน้าปัจจุบันอันนี้เป็นหน้าตอนเขาเลือกตัวครับตอนหน้าล็อบบี้ตอนเลือกตัวทุกคนดูนี่เดี๋ยวผมยังขอให้ดูอย่างนี้ตอนเวลาเลือกตัวครับเหมือนอาวีเด้ๆเลยด้านขวานี่ครับอันนี้ถ้าเป็นโหมด1-1นะครับเขาเอาทันจิโร่ไปเจอกับตัวนี้นะครับนี่ไอ้ทันจิโร่เอฟเฟคทำค่อนข้างดีครับสวยมากๆค่อนข้างลื่นตาแล้วก็แมปของเขาดูสดใสมากๆนะครับสีค่อนข้างสดแล้วก็ค่อนข้างอนิเมะนะนี่ทันจิโร่ครับมี4สกิลบางตัวมี3บางตัวมี4ไอ้หี่คนมีสเต็กบนหัวด้วยนะครับ4สเต็กไอ้ยังจับมาดูป๊อปค่อนข้างโฟค่อนข้างโฟค่อนข้างลื่นไหลมากอติจุ๊บปึ้มอลังการอยู่นะแต่ว่าผมว่ายังไม่สุดเท่าไหร่นะครับถามว่าอลังการมันก็อลังการแต่ว่ายังสุดได้กว่านี้นะครับมาดูอีกคลิปนึงเมื่อกี้เราดูไปแล้วเต็มๆนะครับหลายตัวอยู่ผมก็อยากรู้สกิลหลายๆตัวเหมือนกันอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ดูครับผมมาดูพร้อมทุกคนเลยต่อมาเป็นโกคูครับเขาใช้คำว่าโกคูเลยใช้ตรงตัวชื่อไม่เปลี่ยนไม่บิดเบือนถ้าเป็นแมปโรบอกบางแมปที่ว่าเลี่ยงลิขสิทธิ์ของวันพีซหรืออนิเมะเนี่ยเขาจะตั้งชื่อแบบว่าแอบครับอย่างเช่นแบบลูฟี่มันก็ไปตั้งเป็นลูฟ่าอะไรเงี้ยนะแต่ว่าสำหรับเกมนี้มันโกคูก็โกคูเลยอาจจะซื้อลิขสิทธิ์มาหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับอันนี้เป็นโกคูดีจ้าเอาหุ้ยเคลื่อนย้ายพิบตาบิงเคลื่อนย้ายพิบตาปึ๊บโคตรเท่ทุกคนซิวเอาพาลังขึ้นเตาพาลังขึ้นเตาโคตรเท่ไอ้คาเมฮาในส่วนของอันติจะเป็นยังไงอะไรอ่ะคืออะไรอันติเหรอเมื่อกี้อันติแบบว่าแบบเป็นร่างซุปเปอร์สย่าปล่อยพลังที่แท้จริงมีไฟรอบตัวอาจจะตีแรงขึ้นตีเร็วขึ้นอะไรอย่างนั้นนั่นทุกคนโดนเป็นหมู่คณะด้วยนะถ้ามี 3-4 ตัวก็คือถอยหลังหมดเลยนะทุกคนเฮ้ยโคตรเท่เดี๋ยวไปดูคลิปในช่องเขาอีกเผื่อมีตัวอื่นให้เราดูอีกฮะก็ไม่มีแล้วนะครับสำหรับตัวอนิเมะอื่นนะครับเขาทำหลักๆเป็นองค์เมลจิบวกด้วยเกมนี้แหละนะครับถ้าใครอยากไปดูดีเทลเองชัดๆเดี๋ยวผมจะแท็กช่องเขาไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็ไปหาดูได้นะครับหรือจะพิมพ์ชื่อเกมไปเลยก็ได้ก็สำหรับเกมนี้ก็มีความน่าสนใจครับทุกคนก็ไม่จำเป็นว่าเกมนี้มาแล้วต้องเลิกเล่นเกมที่เราเล่นอยู่อย่างเกมที่เราเล่นอยู่เกมอะไรก็ตามนะครับเกมนี้มาก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เราจะได้ไปเล่นสนุกกันแค่นั้นเองก็รอติดตามชมแล้วกันนะครับว่าจะเข้าตอนไหนเดี๋ยวผมจะมาแจ้งข่าวเป็นระยะแล้วกันถ้าว่ามีอะไรอัปเดตนะครับถ้าหากเกมเปิดแล้วให้โหลดแล้วให้ดาวน์โหลดแล้วใครโหลดไม่เป็นอะไรเดี๋ยวจะมาสอนนะครับถ้าหากว่ามันเปิดนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถ้าว่าคลิปนี้มีประโยชน์และทุกคนคิดเห็นยังไงกับเกมนี้ก็คอมเมนต์กันด้านล่างเลยนะครับคอมเมนต์กันอย่างสุภาพนะก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปสนุกและกิจกรรมดีๆจากช่องย่าซาลิบานอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดด้วยนะครับเพราะทำแบบนี้แล้วเนี่ยจะได้รับการแจ้งเตือนจากช่องย่าซาลิบานทั้งหมดเลยนะครับผมอย่าลืมทำกันนะครับไม่งั้นจะพลาดกิจกรรมดีๆจากช่องย่าตาลิบัน